ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นบทที่ท้าทายมากเพราะว่าในเรื่องเราจะต้องไปเจอแม่ๆหลายท่านแล้วก็แต่ละท่านก็จะมีสูตรเคล็ดลับต่างๆแล้วก็จะไปอาศัยแบบเรียนรู้ทริคต่างๆก็ค่อยๆเริ่มทำกับข้าวเป็นเริ่มแบบหั่นวัตถุดิบเป็นเลยค่ะไปฝั่งเอ็มดีกว่านะคะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะเจอแม่ๆหลายท่านแล้วก็แต่ละท่านก็จะมีสูตรเคล็ดลับต่างๆแล้วก็จะไปอาศัยแบบเรียนรู้ทริคต่างๆก็ค่อยๆเริ่มทำกับข้าวเป็นเริ่มแบบหั่นวัตถุดิบเป็นเลยค่ะไปฝั่งเอ็มดีกว่านะคะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะเราต้องชิมอาหารจากคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยบทบาทความท้าทายของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าชิมแต่คนไม่เป็นเลยที่เราไม่ได้ชิมอาหารของเอสเซอร์เราชิมอาหารของศิยดาซึ่งเป็นคนอร่อยมากๆเพราะว่าเขาได้เรียนรู้จากแม่เปิ้ลด้วยแม่เปิ้ลคือตัวอย่างแม่ชิมเปิ้ลนะ